Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I'm going to try the Chinese fire cupping and electric acupuncture therapies. It's my first time and I am excited to share it with you. I hope you like this video, let me know in the comment. And now, it's time to enjoy!ทานข้าวมาแล้วใช่ไหมทานแล้วค่ะระวังแม่เลยนะคะเดี๋ยวรบกวนเปลี่ยนเอาเชือกไว้ด้านหลังนะคะแล้วเป็นการเปิดหลังอันนี้คนไข้มีปัญหามันจี๊ดๆตรงนี้แล้วก็ตรงสะบักตรงนี้แล้วก็เราจะปวดร้าวตรงแขนเลยค่ะก่อนหน้านี้ประมาณอาทิตย์นึงเราก็นวดแบบปวดจนไม่ไหวเลยค่ะเราก็นวดตอนนี้มันเริ่มคลายแล้วค่ะตรงแขนแต่ว่ายังมีติดตรงข้อมือค่ะอย่างเงี้ยถ้าเรากดอย่างเงี้ยเราจะเจ็บแบบเลยค่ะกดเลยได้ไหมคะอันนี้รู้สึกไหมรู้สึกตรงบริเวณไหนคะตรงนี้เดี๋ยวดูนิดนึงตรงช่วงนี้เลยข้อมือตรงนี้เลยนะโอเคแล้วข้อบ่าไหล่มีปัญหาไหมคะมันตึงค่ะเดี๋ยวลองข้อตรงค่ะหันซ้ายค่ะหันให้สุดเลยอ่ะไม่ค่ะหันท่าคอค่ะหันซ้ายเลยสุดไหมสุดรู้สึกตึงหรือปวดบริเวณไหนไหมคะก็ไม่ถึงกับปวดแต่รู้สึกตึงตรงช่วงสะบักซ้ายเนาะใช่ค่ะโอเคด้านขวาค่ะอันนี้คนไข้ไม่หันตัวไม่บิดเอวนะคะโอเคอันนี้มันก็สะบักเหมือนกันค่ะแต่น้อยกว่าฝั่งนี้เยอะเป็นด้านซ้ายใช่แล้วตรงช่วงคออะไรล่ะคะข้ออะไรตัวใหญ่เนาะไม่เป็นเดี๋ยวลองยกแขนสองข้างให้สุดเลยค่ะโอเคมีปัญหาตรงช่วงนี้ไหมตรงช่วงสะบักรู้สึกตึงหรือปวดอะไรไหมคะหรือว่ารู้สึกหลังตรงช่วงถ้าเป็นตอนนี้เลยเนี่ยกลับมารู้สึกตรงนี้ค่ะตึงค่ะตรงช่วงปีกตรงนี้ค่ะใช่ค่ะปกตินั่งทำงานหรืออ๋อนั่งทำงานค่ะเรายอมรับว่าเราเวลานั่งทำงานนะคะท่านั่งของเราอาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่เราชอบไขว่ห้างหรือไม่ก็ยกขาขึ้นมาข้างนึงหรือว่าขัดสมาธิอะไรเงี้ยนั่งแล้วมีซัพพอร์ตตรงช่วงเอวไหมคะเป็นหมอนรองหรือว่าอะไรไม่ค่อยมีค่ะแล้วถ้าเวลานอนว่าปกติมีรู้สึกว่าเมื่อยเอวหรือว่ารู้สึกว่าต้องหาอะไรมาดันตรงช่วงเอวให้สูงขึ้นนิดนึงคือถ้าเป็นนอนกลางคืนใช่ไหมคะจริงๆอ่ะถ้านอนกลางคืนถ้าเรานอนราบได้เนี่ยค่ะมันรู้สึกสบายมากค่ะแต่มันพฤติกรรมด้วยความเคยชินนะคะเราก็ชอบนอนตะแคงมากกว่าตะแคงแต่ไม่มีทับจนรู้สึกว่าชาหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะไม่มีค่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวอันนี้อาจจะต้องดูตรงข้อมือก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยตรวจแม่ใช่ไหมจอนค่ะก็ฝังเข็มมาก่อนไหมคะโอเคอาจจะมีจี๊ดนิดนึงนะโอเคลองดันเลยอันนี้รู้สึกตึงค่ะตรงนี้ตรงเข้าหนักนั่งอยู่โป้งตรงนี้เนาะโอเคเดี๋ยววางแขนเลยค่ะตรงนี้นะน่าจะเป็นเส้นด้านในตรงนี้นะนิดนึงนะคะเจ็บนิดนึงนะโอเคทีนี้ลองดันอีกทีค่ะเจ็บยังเจ็บอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวดูนิดนึงโอเคทีนี้ลองดันอีกทีค่ะตอนนี้เบาลงค่ะมันไปรู้สึกตรงช่วงนี้ใช่ลองเอาให้สุดเลยค่ะแบบเอาเต็มที่เลยโอ้ยเอาเต็มที่เลยเนี่ยจะรู้สึกตรงช่วงกลางมากกว่าโอเคแสดงว่าจริงๆแล้วโดยปกติของคนไข้ก็คือมีทั้งข้อเลยใช่ไหมที่เวลาปวดขึ้นมาแล้วเวลาที่ตรงนี้ค่ะคลายตอนนี้คลายขึ้นค่ะก็อาจจะเป็นทำให้รู้สึกในจุดอื่นใช่โอเคถ้างั้นเดี๋ยว
ในส่วนนี้เดี๋ยวเราอาจจะฝังเข็มอีกทีเนาะอันนี้เดี๋ยวคนไข้นอนหงายได้เลยนะคะเดี๋ยวเราดูชีพจรก่อนเอ๊ปกติคนไข้มีโรคประจำตัวอะไรบ้างไหมคะไม่มีนะคะขอดูลิ้นหน่อยค่ะแลบลิ้นปกติมีปากแห้งหรือว่าอะไรด้วยไหมคะปากไม่แห้งค่ะแต่ดื่มน้ำน้อยอยู่ค่ะโอเคอาจจะพยายามทานน้ำให้เยอะขึ้นนิดนึงนะคะอันนี้ภายในจะมีความร้อนสะสมนิดนึงนะคะอาจจะทำให้ในเรื่องของพวกระบบขับถ่ายของเราถ่ายยากอาจจะต้องพึ่งพวกตัวช่วยอาจจะวันนึงเริ่มจากสัก2ลิตรนะคะส่วนปกติแล้วมีลมในกระเพาะหรือว่าแน่นท้องอืดท้องด้วยไหมคะไม่ค่อยค่ะไม่ค่อยเนาะส่วนใหญ่จะเป็นแนวแบบเรื่องการถ่ายมากกว่านอนหลับหรอคะนอนหลับคือเป็นคนหลับง่ายมากค่ะนอนกี่โมงคะนอนดึกค่ะ5 ทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งเลยอะแล้วแต่วันเนาะแต่ว่าก็คือใช้เวลาประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงในการเข้านอนเนาะใช่ใช่ใช่โอเคส่วนใหญ่ฝันเยอะไหมคะไม่มีเลยค่ะไม่มีก็คือหลับสนิทดีเนาะตื่นมาแล้วสดชื่นดีไหมหรือว่ารู้สึกเพลียหรือว่าอย่างไรไหมคะสดชื่นค่ะโอเคปกติไม่มีเลือดจางใช่ไหมคะไม่มีค่ะมึนหัวเวียนหัวอะไรหลังๆเริ่มมีค่ะโอเคเพราะว่าถ้าอันนี้ค่ะจากลิ้นแล้วก็ชีพจรนะคะในเรื่องของเลือดอาจจะไหลเวียนได้ไม่ดีหรือว่าในเรื่องของพวกการผลิตเลือดอาจจะได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะอาจจะโฟกัสในเรื่องของการเข้านอนนิดนึงถือว่าในเรื่องของพวกการเน้นในเรื่องของการผ่อนคลายให้เลือดไหลเวียนได้มากขึ้นเพราะว่าถ้าในเรื่องของการไหลเวียนเลือดอะค่ะเรามองว่าอาจจะเกิดได้จากทั้งในเรื่องของกล้ามเนื้อที่มีอาการอุดกั้นของการเดินเลือดหรือว่าในเรื่องของความเครียดก็จะทำให้พวกการไหลเวียนเลือดของเราติดขัดได้เหมือนกันค่ะเราอาจจะสังเกตได้จากผมด้วยก็คือถ้าในช่วงนี้เรามีผมร่วงด้วยค่ะก็จะเป็นในเรื่องของพวกการเดินเลือดที่เกิดการอุดกั้นหรือว่าในเรื่องของการผลิตเลือดที่อาจจะได้ไม่ได้ปริมาณเท่าที่ควรก็คือการนอนหลับของเราค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องคนไข้อาจจะพยายามแช่เท้าก่อนเข้านอนสัก15 นาทีจะเป็นการกระตุ้นเลือดลมให้ไหลเวียนได้ดีมากขึ้นส่งจากทางเท้าขึ้นด้านบนค่ะถ้างั้นเดี๋ยววันนี้เราอาจจะดูในเรื่องของด้านหลังก่อนนะคะเดี๋ยวเราอาจจะมีการฝังเข็มตั้งแต่ช่วงหัวจนถึงช่วงเอวแล้วกระตุ้นไฟฟ้าโคมไฟอีกตัวนึงก็คือการครอบแก้วก็คือจะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการคลายกล้ามเนื้อค่ะจะช่วยกันในคนละมุมของออฟฟิศซินโดรมคือการฝังเข็มอะค่ะก็คือจะช่วยในเรื่องของพวกเส้นต่างๆที่เรามีอาการตึงหรือปวดร้าวอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าถ้าในเรื่องของพวกครอบแก้วอะค่ะเราจะเน้นในเรื่องของการคลายกล้ามเนื้อโอเคเดี๋ยวอันนี้คนไข้สลับด้านให้นิดนึงนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนด้านถ้ามีตรงไหนเจ็บเกินไปแจ้งได้นะคะต้องเอวนิดนึงนะคะมีตรงไหนเจ็บเกินไปไหมคะมีตรงไหนไม่ไหวไหมคะ
หายจะตึงแต่หวายอยู่ค่ะแต่รู้สึกแบบเดี๋ยวนะกุ้งตึงถ้าประมาณนี้ล่ะคะของคนไข้เคยกระตุ้นไฟฟ้ามาก่อนไหมคะไม่เคยความรู้สึกของเครื่องกระตุ้นจะรู้สึกตุ๊บๆนะคะถ้ารู้สึกว่าเจ็บจี๊ดเหมือนเข็มทิ่มอันนี้แจ้งได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะทำการกระตุ้นจุดแรกจะเป็นที่ด้านนี้นะคะด้านซ้ายถ้าเริ่มมาเราแจ้งได้เลยนะคะเริ่มรู้สึกไหมคะยังรู้สึกตรงไหล่ค่ะอันนี้แรงไปไหมคะก็แรงอยู่ค่ะแต่ไม่รู้แรงไปหรือเปล่าเอาตุ๊กตุ๊กพอนะคะไม่เอาแรงเกินไปอันนี้ได้ไหมคะอันนี้ไหวนะคะต่อไปจะเป็นจุดด้านขวานะคะจะเป็นช่วงไหล่นะคะที่ไหล่มาไหมคะแรงไปไหมคะประมาณนี้ได้นะคะต่อไปจะเป็นสะบักกับเอวด้านซ้ายนะคะเริ่มมาไหมคะมาแรงไปไหมคะแรงไปนิดนึงถ้าลดลงประมาณนี้ดีขึ้นไหมคะประมาณนี้ไหวนะคะต่อไปจะเป็นสะบักกับเอวด้านขวานะคะมาไหมคะแรงไปไหมคะยังไม่รู้สึกเลยอะแรงไปไหมคะต่อไปจะเป็นที่ข้อมือนะคะที่มือด้านซ้ายมาไหมคะยังอันนี้ได้ไหมคะอันนี้ยังไม่รู้สึกใช่ไหมคะเดี๋ยวเอาประมาณนี้ก่อนนะคะรวมๆแล้วมีตรงไหนรู้สึกว่าแรงไปไหมคะรู้สึกฝั่งขวามากกว่าฝั่งขวาแต่เล็กกว่าตรงนั้นขวาจะเป็นที่จุดสะบักหรือว่าจะเป็นที่ช่วงตรงนี้นะคะกับเอวใช่ไหมคะดีขึ้นไหมคะเดิมแต่คือมันรู้สึกว่ามันแรงแต่เราทนได้นะแต่ขอเดี๋ยวลองปรับลดให้นะคะอันนี้ดีขึ้นไหมคะค่ะประมาณนี้ได้นะคะคงไฟที่หลังร้อนไปไหมคะเอาประมาณอุ่นๆพอนะคะก็อุ่นๆโอเค
คค่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งเข็มไว้ประมาณ25นาทีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าระหว่างนี้รู้สึกว่าไม่ไหวเครื่องกระตุ้นแรงไปหรือโคมไฟร้อนไปกดเรียกได้เลยนะคะได้ค่ะSo now, they're gonna leave me like this for 25 minutes. I'm not supposed to move an inch. But if I have any emergencies that I feel too much pain or too much hot, I can push the emergency button.Now I feel like electric press to the needle, and it feels tup 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 tup. With now I feel on the right side is stronger than the left, but on my hand I supposed to feel something, but I didn't feel anything. I'm gonna press the.Emergency button to ask doctor come to check. รู้สึกไม่สบายตรงไหนไหมคะคือตรงแขนเราไม่รู้สึกที่แขนนะคะอือฮึอันนี้เริ่มอันนี้มาแล้วค่ะแรงไปไหมคะก็แรงกว่าเมื่อกี้เยอะอยากลดลงไหมคะเลยลองลดลงหน่อยค่ะเพราะอันนี้ไม่รู้สึกเลยอ่ะอย่างอันนี้รู้สึกอันนี้คือกลับมาเหมือนเกี้ยอ่ะอันนี้ได้ไหมคะได้ค่ะมันรู้สึกเหมือนเวลาชีพจรเต้นใช่ค่ะตึกตึกเอาไม่แรงเกินไปนะคะไม่ประมาณนี้ไหวนะคะได้ค่ะโอเคค่ะถ้าระหว่างนี้มีอะไรกดเรียกได้เลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะHello there, I'm still here.จัดท่านอนให้สบายนะคะ
้งได้นะคะเจ็บไปใช่ไหมคะแน่นไปไหมคะแน่นว่าตรงไหนไม่ไหวไหมคะตรงคอใช่ไหมมันควรต้องแน่นขนาดไหนถ้าประมาณนี้ละค่ะดีกว่าประมาณนี้ได้ไหมได้ไหมคะไหวไหมคะเดี๋ยวเราทิ้งไว้ประมาณ7 นาที
จีนแล้วพี่ใช่ค่ะต้องตึงขึ้นอะไรคือเดี๋ยวมันจะค่อยๆคลายขึ้นค่ะจะไม่ตึงไปกว่านี้ละไหวนะคะฉันน่าดิฉันน่ารีโพสเตอร์กันด้วยเนี่ยI feel like it sucks so, I'm so tight. I feel like I'm gonna fly because like it sucks me above. I have to live like this for 7 minutes. I cannot see you. I look like.I have to forget about breathing because it sucks very strong. I'm not feeling pain, but just feel so tired. See you later. Ciao. มันถึงจะ1-2 อาทิตย์ค่ะขึ้นอยู่กับการฟื้นฟูของคนไข้ว่าการพักผ่อนมากน้อยค่ะที่พักผ่อนเยอะๆทานน้ำเยอะๆใช่ค่ะทานน้ำให้เยอะขึ้นนะคะและแต่นี้ดื่มน้ำได้ใช่ไหมดื่มน้ำได้ปกติค่ะแต่3 ชั่วโมงแรกงดดื่มน้ำก่อนนะคะหลังจากนั้นใช้ชีวิตได้ปกตินี่ก็คือเราเปลี่ยนชุดได้เลยใช่ค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วจะกลับด้านล่างค่ะ I hope you like this videoLet me know in the comment what you think. If you want me to try something like this again, don't forget to turn on notification, subscribe, click like and comment, and I see you in the next video. ก็เพิ่งจะเสร็จไปนะคะฝังเข็มข้อแก้วศาสตร์จีนะคะเพื่อรักษาการออฟฟิศซินโดรมคือตอนนี้พอทำเสร็จเนี่ยในจุดที่หมอฝังเข็มไปเนี่ยค่ะตรงแถวแขนเนี่ยมันจะมีความรู้สึกแบบปวดชาๆตึงๆเหมือนประมาณว่าแบบเหมือนแบบเวลาเราเพิ่งนวดเสร็จเนี่ยมันจะมีอาการแบบเมื่อยหรือว่าต้องการการพักผ่อนฟื้นฟูจริงๆในส่วนหลังที่ทำข้อแก้วเสร็จถ้าเห็นจะเห็นว่ามันช้ำแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันร้อนหรือปวดอะไรจากอาการช้ำนะคะรู้สึกปกติเลยก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยจะมีเป็นแพทย์แผนจีนมีใบเซอร์ต่างๆเดี๋ยวยังไงรายละเอียดใส่ไว้ในใต้คลิปนะคะลองติดต่อมาดูที่นี่ก็รีวิวเขาโอเคอยู่นะคะน่าสนใจยังไงก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวอัปเดตอาการให้ดูบ๊ายบาย